องงานบั้งไฟกาฬสินธุ์ค่ะช่วงนี้ช่วงจุดบั้งไฟขอฝนจริงๆหน้าฝนเข้าแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตีกันค่ะแล้วสิ่งที่จะบอกว่าตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านตีกันเองนะคือเจ้าหน้าที่เข้าไประงับบอกว่าอย่าจุดนะเพราะว่าบั้งไฟขนาดมันเกินนะคะไม่อนุญาตเพราะมันผิดกฎหมายปรากฏชาวบ้านไม่พอใจค่ะสู้กลับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะใจเย็นไม่มีอยู่จริงนะคะ อันนี้เกิดขึ้นที่ห้วยทับทันศรีสะเกดนะคะเป็นงานบั้งไฟศรีสะเกดค่ะแล้วก็ลุกฮือขับไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยนะคือชาวบ้านเขาสู้กลับอะค่ะทีนี้ก็ต้องมีคำถามแล้วล่ะทำไมชาวบ้านถึงดื้อขนาดนั้นเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงไม่พอใจนะเป็นงานบุญบั้งไฟเหตุการณ์เกิดขึ้น28พฤษภาคมไปถามป้องกันจังหวัดศรีสะเกดกันก่อนเจ้าหน้าที่ที่ไปบอกให้ชาวบ้านยุติการจุดเนี่ยนะคะชื่อว่าสิริมงคลรัตน์วงวรรณาค่ะบอกได้รับคำสั่งจากผู้ว่านะคะให้ตรวจสอบการจุดบั้งไฟที่ตำบลจานแสนชัยแล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีคนลักลอบเอาบั้งไฟใหญ่กว่ากำหนดเนี่ยเข้ามาจุดก็คือเกิน5นิ้วกลัวจะเกิดอันตรายเพราะตามกฎแล้วบั้งไฟต้องไม่เกิน3นิ้วเท่านั้นนะคะและจุดได้9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นพอไปตรวจสอบเลย5โมงเย็นไปแล้วปรากฏยังเตรียมจุดบั้งไฟซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่า5นิ้วไง3บั้งอะค่ะเขาตั้งรอเตรียมจุดแล้วอะถามไปที่ผู้จัดงานเขาบอกอ้างว่าได้รับใบอนุญาตผลิตบั้งไฟอันนี้1จุดแล้วนะว่าใครอนุญาตแล้วก็นำมาจุดเป็นไปตามออเดอร์ของลูกค้าในงานมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายล่ะค่ะแล้วก็ฝากฝืนคำสั่งของจังหวัดศรีสะเกดด้วยปภ.ศรีสะเกดก็เลยสั่งผู้จัดงานให้เอาบั้งไฟออกไปยุติการจัดงานเดี๋ยวนี้เพราะว่าเกินเวลา 5:00 นแล้วแล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ไปนะคะนึกว่าเรื่องราวจะจบแค่นั้นปรากฏหลังจากนั้นค่ะเขาแอบจุดต่อค่ะไม่ฟังเสียงระงับของเจ้าหน้าที่นะคะตั้งฐานและเตรียมจุดแล้วปรากฏรอบนี้เจ้าหน้าที่มาพร้อมตำรวจและฝ่ายปกครองด้วยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวะชุลมุนนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นดูโอ้แล้วคนข้างหลังปาไปข้างหน้าไม่กลัวโดนพวกเดียวกันน่ะนะจริงปาไปมีเพื่อนหัวแตกบ้างล่ะชาวบ้านลุกฮือเลยนะคะเอาจริงอาจจะเมาด้วยส่วนหนึ่งพอตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะแล้วนี่มันเลย5โมงเย็นไปแล้วอ่ะนะคะก็เลยระงับกันไม่อยู่นะคะสุดท้ายเรื่องนี้มันยังคาราคาซังอยู่ตรงที่ว่าใครเป็นคนอนุญาตให้ผลิตบั้งไฟขนาดเกิน5นิ้วตามที่เขากล่าวอ้างนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เองที่ออกตรวจสอบอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ทำไมชาวบ้านถึงไม่เชื่อฟังดูสิชุลมุนวุ่นวายกันดีแท้เลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม